ยังคันนี้1,200คัสตอมก่อนไปหาดใหญ่อันนี้เราแวะยะลากันอีก1คันเดี๋ยวอันนี้จูนศูนย์มาแล้วฉุกเฉินเหมือนกันอีกคันหนึ่งอันนี้จูนแก้ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วของเดิมพี่รู้อยู่ใช่ไหมอันนี้พี่ไปลองเลยไปเลยเอาให้หมด1,2,3,4,5ลองให้หมดทุกเกียร์ถ้าสามารถลองได้ไปลองดูอันนี้จูนศูนย์มาแล้วฉุกเฉินเหมือนกันอีกคันหนึ่งอันนี้จูนแก้ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วของเดิมพี่รู้อยู่ใช่ไหมอันนี้พี่ไปลองเลยไปเลยเอาให้หมด1,2,3,4,5ลองให้หมดทุกเกียร์ถ้าสามารถลองได้ไปลองดูเลยครับมาแล้วพี่ครับผมไปลองดูเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาผมจะสอนว่ากล่องมันมีอะไรดีกว่านี้ลองให้หมดเลยอันนี้รถลูกค้าฉุกเฉินผมจะออกจากนราธิวาสยะลาปัตตานีไปหาดใหญ่ไปสะเดาแล้วจะออกแล้วเขามาดูเพจผมรู้ว่าผมอยู่นราธิวาสรู้ว่าเมื่อวานผมมายะลาก็เลยโทรมาบอกให้ผมขากลับแวะมาจูนให้หน่อยอันนี้จูนศูนย์มาแล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่ถูกใจก็เลยมาแวะจูนให้เขาจูนเสร็จจูนแก้ให้ใหม่เรียบร้อยให้เขาไปลองอยู่เดี๋ยวเขาลองแล้วกลับมาค่อยไปถามเขากันว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะจ๊ะอ้าวเทสมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาถามเขาดูโอเคครับรู้เรื่องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเทสมาแล้วเป็นไงบ้างพี่โอเคครับของใหม่ของเก่าไม่สะดุดแล้วครับไม่สะดุดตอนรอบที่1,700-1,800อ่ะตอนเกียร์1เกียร์2เกียร์3คือมันสะดุดทุกเกียร์ถ้าเราจังหวะเราขับกินลมจี๊ดๆอ่ะมันจะปีนึงมันจะอึกแล้วตอนนี้ไม่มีนะไปลองกันเมื่อกี้ทําไมไม่มีไปลองเร็วจังอ่ะไปลองนิดเดียวพอผมเชื่อผมเชื่อไปลองให้หมดจะได้รู้ว่าดู YouTube มาทุกคลิปแล้ว1 2 3 4 5เกียร์ต่อเกียร์เป็นยังไงนิ่มครับผมเชื่อเฮ้ยของดีไม่ต้องลองเยอะพี่เราไปผมช้าดิผมกลับไปแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้อ่านข้อความแล้วสรุปแล้วพอใจไม่พอใจคิดว่ามันพอใจหายไหมหายคันนี้เกือบทันเกือบแล้วเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันแล้วกลับหายใจไปแล้วพี่ดูข้อความผมค้างอยู่19,000กว่าข้อความเชื่อไหมผมไม่ได้อ่านจะบอกแล้วว่าลายไอ้นี่นั่นแหละเหมือนกันเลยอยู่ที่โรงงานผมว่าอะไรเต็มไปหมดเลยโอเคพี่ผมประทับใจแล้วแน่นะแน่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมค่อยโทรหาเบอร์โทรมีแล้วแต่น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละน่าจะจบไหมจบครับแล้วนึกยังไงถึงพักหาผมโทรหาผมเนี่ยผมก็ดู YouTube อ่ะผมก็ดูพี่เป็นประจำติดตามตลอดนั่นแหละนึกยังไงว่าต้องเห็นเขาจูนแล้วหายจูนแล้วมันจบไงไม่ต้องไปขึ้นไดโน่อะไรผมก็เลยตักหาพี่ยังไงก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณเช่นกันครับสาดหน้าผมลงมาใหม่ก็ได้ตักได้เดี๋ยวค่อยทักเอาแล้วกันพาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำได้ครับได้ครับขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็จบเรียบร้อย1คันก่อนไปสะเดาหาดใหญ่ครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับพี่ครับสวัสดีครับขอรูปนึง